ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ด้านหลังของผมนะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ด้านหลังของผมนะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเย้โอมบอกหน่อยสาเหตุที่วันนี้ช่องของเรามาถ่ายที่นี่ครับเพราะว่าที่บุรีรัมย์เกิดอะไรขึ้นน้องรักวันนี้ที่บุรีรัมย์ครับมีจัดแข่งขันโมโต GP ก็คือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเทปนี้นะครับน้องโอมเนี่ยจะพาผมมาเพราะว่าโอมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโมโต GP มากพี่เนี่ยรู้จักแค่คำว่าโมโต GP ครับแต่พี่ไม่เคยมาและพี่ไม่รู้เรื่องเลยน้องก็รู้เรื่องอยู่แล้วรู้เรื่องแต่ไม่เคยมาแต่พี่ก็เชื่อว่า FC หลายคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อแล้วโมโต GP เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักโมโต GP ไปพร้อมๆกันครับผมโมโต GP เนี่ยจริงๆจะพูดง่ายๆมันคืออะไรอมมันคือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นแบบรถอะรถแข่งถ้าเกิดดังสุดก็คือ F1 คล้ายๆกันแต่เป็นมอไซค์แต่ถ้ามอไซค์ดังสุดเนี่ยก็คือ MotoGP MotoGP ใช่ครับจริงมั้ยนะโอมที่เขาบอกว่า MotoGP เนี่ยคือการแข่งขันเวิลด์กลางปีระดับโลกจริงครับเขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยมีคนดูพร้อมกันเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ย800ล้านคนจริงมั้ยน้องจริงครับผมเป็น1ใน800ล้านโอ้โหจริงตลอดทุกสนามไม่มีพลาดทุกรุ่นที่ทำกันคร่าวๆครับผมโมโต GP เนี่ยเขาแข่งกันทั้งปีเนี่ยแข่งกันทั้งหมดกี่สนามน้องชายแข่งกัน20สนาม20สนามแล้วที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยสนามที่18แล้วก็คือเหลือแค่3สนามถ้านับช้างครับช้างก็อีก2สนามที่เหลือซึ่งมันก็คือช่วงเวลาท้ายฤดูกาลที่คะแนนมันจะไล่กันละทีเนี้ยมันเป็นสนามที่ตัดสินได้ประมาณนึงแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้แสดงว่านักแข่งทุกคนที่มาที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยใช่ครับทุกคนก็ต้องตั้งใจเป็นที่หมดมากเป็นพิเศษด้วยใช่เพราะว่าสนามนี้มีผลต่อแชมป์โลกเลยโดยตรงตอนนี้คะแนนนำอยู่ในแชมป์โลกคือใครเนาะแชมป์โลกนี่คือเปโก้ครับฟรานเชสโกบานิยาพี่ว่าวันนี้นะถ้ามากับช้างมากับโอมนะเผลอๆนะเห็นเปโก้ด้วยเห็นเปโก้ด้วยเผลอๆเนี่ยเห็นเปโก้ด้วยวันนี้มากับโอมมากับช้างมาดูโมโต GP เนี่ยพิเศษยังไงมั่งน้องชายก็จะมีได้ไปเดินในพิทเลนพิทเลนก็คือเลนที่นักแข่งเขาจอดมอเตอร์ไซค์กันเหมือนบ้านอู่นักแข่งใช่แล้วก็มีกิดวอล์กกิดวอล์กคือที่นักแข่งเอารถไปอยู่ในสนามแล้วเตรียมที่จะออกตัวก็จะเห็นไหมที่มีคนมากางร่มนักแข่งนั่งคุยกับรถทำสมาธิบ้างหรือว่าลองซ้อมบิดนู่นบิดนี่ดูเช็ครถก่อนที่จะเริ่มแข่งเราเข้าไปดูได้เหรอเนาะวันนี้เราจะได้ไปดูได้ไปเห็นความเอ็กซ์คลูซีฟว่าเขาทำอะไรกันบ้างซึ่งมันเป็นอินไซต์มากๆนึกออกไหมว่าเราทำงานตรงนี้เราก็ต้องมีอินไซต์ตรงนี้แล้วเราได้ไปเห็นอินไซต์ของเขาว่าก่อนที่เขาจะแข่งจริงก่อนที่เขาจะลงไปบิด300อ่ะเขาทำสมาธิยังไงเขาไปกับรถยังไงเขาคุยกับรถยังไงมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงต้องเช็ครถยังไงนี่เราจะได้เห็นหมดเลยในวันนี้มึงแร็ปปะเนี่ยไม่ได้แร็ปพี่โอ้โหผมรักเลยเนี่ยอีเวนต์นะครับพี่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้นะครับเขาต้องมาจัดที่นี่ครับผมช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอ่ะวันนี้งานระดับโลกนิกกี้กับโอมก่อนไปมาน้องรักจัดไปหมดขวดไปโอเค let's go วันนี้เข้างานความพิเศษคือเข้างานที่นี่ครับความเป็นบุรีรัมย์ครับเราจะขึ้นรถแบบนี้ขึ้นใช่ไหมนี่อีแตนผมขับให้พี่นั่งอะไรนะผมขับให้พี่นั่งใช่เอามาไปมึงนั่งดีกว่าเอาเบียร์ดีกว่าเบียร์ดีกว่าเอาเบียร์ให้พี่
พี่ชื่อพี่เลยครับพี่ต้นครับพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นไปทำอะไรครับพี่วันนี้เป็น MC ครับ MC แนะนำบ่อยพี่ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรตรงนี้เราเรียกว่าจุดรับส่งผู้ชมที่จะเข้าสู่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับเป็นจุดรับส่งที่จะเข้าไปในสนามช้างจุดที่1นะครับเป็นจุดสาย A ครับน้องประจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะใช่ค่ะชื่อลิงลิงลองยอมพี่วันนี้มาถ่าย YouTube ครับมาถ่าย YouTube นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะพี่นะไปจ้าโอเคจ้าบ๊ายบายจ้าจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้นะครับเดี๋ยวกันมันจะพาไปดูพิทเลนบล็อกซึ่งไอโอมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโมโต GP จริงๆนะผมว่าเพราะว่าขนาดตอนเดินเนี่ยในมือถือเนี่ยยังดูการถ่ายทอดสดตลอดเวลาจริงๆเข้าแข่งกันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังแบบอินมากอ่ะดูแต่ละคนนะครับก็นั่งเล่น .a นั่งเล่นเคาน์เตอร์หยอกไปผมว่าตอนนี้นะครับคนที่ตื่นเต้นเนี่ยน่าจะเป็นน้องชายเพื่อนโอมมากกว่าตื่นเต้นไหมถามจริงโอมนอนไม่หลับอ่ะพี่เมื่อคืนอ่ะเหรอนอนไม่หลับจริงไม่พูดเล่นเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือมาร์คลินจริงๆมาร์คเพิ่งล้มไงมาร์คเพิ่งเอาเมื่อกี้มาร์คเพิ่งเหรอใช่พี่มาร์คเมื่อกี้นะครับจังหวะที่ผมกับโอมเดินอยู่นะครับมาร์คเพิ่งจะไงนะโอมมาร์คเขาเพิ่งล้มมาแล้วมอเตอร์ไซค์รับรถล้มอ่ะก็พามาร์คกลับไปพีทแล้วงี้พี่ขอถามเป็นความรู้หน่อยครับพี่ถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ยแข่งต่อได้ไหมหรือว่าต้องเลิกเลยแข่งต่อได้ถ้าซ่อมรถทันอ๋อคือเวลาเขามาแข่งเนี่ยเขาจะมีรถสแตนด์บายไว้ใช่ใช่ไหมก็คือล้มรอบนี้แล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงตอนบ่ายเขาแข่งสปินเลสถ้าเขาซ่อมรถทันหรือเขามีรถหรือเขาไม่เจ็บอ่ะเขาแข่งได้ไม่มีปัญหาเลยโอเคแล้วเมื่อกี้รถเขาที่มันล้มมันก็เกิดความเสียหายขี่ต่อไม่ได้ก็เลยเอาคนเอารถไปรับโอเคซาเล้งไปรับมาผมว่านี่เป็นการเปิดประสบการณ์ของ FC หลายคนเหมือนกันเพราะว่าของผมได้ก็ครั้งแรกแต่น้องโอมเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเขารู้อยู่นะจ๊ะพี่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปพิทเลนวอล์กครับพิทเลนวอล์กคืออะไรโอมบอกหน่อยพิทเลนวอล์กคือตรงที่นักแข่งอยู่มันจะเป็นพิทก็คือช่องจอดมอเตอร์ไซค์เหมือนอู่ถูกไหมไม่ใช่เหมือนอู่เหมือนบ้านของนักแข่งแต่ละคนสนามเราจะไปเยี่ยมบ้านเขาใช่ก็บอกว่าปกติเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับเวอร์จัดเลยช้างขอบคุณมากครับแต่ช้างจัดให้นะครับแต่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับจะพาทุกคนนะครับมาเปิดประสบการณ์แบบว่าพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟใช่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับพิทเลนบล็อกนะครับของโมโต GP เนี่ยเป็นยังไงแล้วนักแข่งเนี่ยน้องต้องแนะนำนะเพราะว่าพี่เนี่ยรู้จักมาร์คมาร์เควสคนเดียวเมื่อกี้โอเคแต่เมื่อกี้พี่บอกมาร์คเลยนะมาร์คลินบอกมาน้องครับพี่ตอนนี้เราเข้ามาในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสังกิตแล้วเป็นไงบ้างพี่ร้อนไหมพี่หน้าที่ของพี่คืออะไรครับพี่ชายบอกเราไม่ใช่พี่กำลังทำงานอยู่พอทำงานอยู่นะเอางี้แล้วกันถ้าเกิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆอ่ะให้เจ้าถิ่นพาทัวร์ดีกว่าเดี๋ยววันนี้น้องแน่นลูกพ่อเมย์น้องชายพี่เลยพาทัวร์ที่นี่น้องแน่นน้องสวัสดีครับน้องแน่นมาสวัสดีครับแป๊บเจอกันอีกแล้วเจออีกแล้วมาก่อนรถ4ล้อข้าวก่อนรถ4ล้องานรถคลาสสิกโอมก็มาครั้งที่แล้วใช่มั้ยใช่ครับถามหน่อยนี่ตรงนี้ที่เราเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่คือพิทเลนครับก็เป็นโอกาสพิเศษที่บุคคลเฉพาะบางไม่กี่คนสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ก็เป็นสิทธิพิเศษของทางที่เข้ามาร่วมจะได้สัมผัสใกล้ชิดที่สุดแล้วของการแข่งขันได้เห็นรถที่เขาแข่งประชิงแชมป์โลกครับข้างๆแล้วก็คือเซฟตี้คาร์ที่ในที่เหรอไทยอันนี้คือเซฟตี้คาร์ระหว่างแข่งนี่คือเป็นพวกคาร์คือรถของคุณหมอครับก็ทุกอย่างพร้อมเพื่อจะได้การแข่งขันได้เข้มข้นที่สุดเข้ามาได้เจอกับเซฟตี้คาร์โซนแรกแล้วตรงนี้เนาะเทคนิคก็คือหลังแข่งขันก่อนขันจะเป็นการตรวจมอเตอร์ไซค์ครับครับว่าตามกฎมาตรฐานของ F ของการแข่งขันโมโตจีพีไหมแล้วรู้สึกยังไงบ้างน้องที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยได้จัดเขาเรียกว่างานใหญ่ระดับโบคัสแบบนี้ภูมิใจครับเป็นงานของคนไทยเนาะคนบุรีรัมย์ก็มันเป็นงานพวกนี้มันทำให้พุทธไทยลองเดอะแมปลองแผนที่ของโลกในการแข่งกิจกรรมหลากหลายอะไรอย่างนี้ครับยิ่งใหญ่กว่าปีก่อนแน่นอนปีหน้าเราเป็นสนามที่เปิดแทนกาตาร์ด้วยขันโมโตปีหน้านี่คือที่นี่เปิดแทนกาตาร์เลยเหรอก็เตรียมพร้อมยิ่งใหญ่กว่าปีหน้าด้วยซ้ำครับร่วมกับมีนักแข่งไทยประวัติศาสตร์ชื่อต้องสมเกียรติครับเพิ่งจะขึ้นเป็นโมโตจีพีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยแล้วมาเปิดสนามด้วยน่าจะมีแรงกดดันสูงแต่ผมว่าน้องทำได้ครับครับครับมาตินเต้นไอโอมไปแล้วไปแล้วมาตินไปแล้วไอโอมวิ่งเร็วยาย่าเป็กโก้เร็วไอโอมได้โอมกำลังจะขอลายเซ็นนะครับไปเอาไอโอมไปเอาไอโอมไปเอาไอโอมเอาหัวโดนโบรไปแล้วโบรไปแล้วเมื่อกี้คือจะขอ
ขอลายเซ็นใครเปโก้ไม่แต่เปโก้เขาเซ็นทุกคนยกเว้นมือเนี่ยเมื่อกี้โอมกำลังจะขอลายเซ็นนะครับเอาไอ้โอมงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้โอมไอ้โอมไอ้โอมถ่ายรูปกับคนนี้ดีกว่าแล้วแข่งคนนี้มาดิพี่แล้วแข่งแน่นมาน้องมาไม่ได้น้องแน่นน้องแน่นมาเลยแน่นมาแน่นมาเร็วมาถ่ายรูปกันดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวพ่อผมว่าผมมาแน่นมาแน่นมาแน่นมาอยู่ตรงกลางดิเล่นอยู่กลางเลยเล่นอยู่กลางเล่นอยู่กลางเลยไม่ได้เดี๋ยวพ่อผมว่าผมมันแกงชอบแกงหันหลังให้พี่ไม่ได้เนี่ยชอบแกงชอบแกงชอบแกงเมื่อกี้นะครับทิศเลนบล็อกนะครับเขาให้เวลาเราแป๊บเดียวนะใช่แป๊บเดียวประมาณกี่นาที15ใช่15แต่ว่าคนเยอะพอคนเยอะเวลามันยิ่งเร็วเข้าไปอีกแต่ชื่นชมเขานะเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานระดับบอลคลาสจริงๆไม่มีใครเล่นแม้แต่คนเดียวเลยอ่ะและจริงจังมากนี่ขนาดเราเดินกับน้องแน่นอ่ะหมดเวลายังให้น้องแน่นออกด้วยโอ้สุดยอดเลยอ่ะแต่เมื่อกี้มีช็อตเด็ดอยู่ช็อตนึงโอมครับพี่น้องกำลังจะวิ่งเข้าไปขอลายเซ็นเปโก้ใช่ครับแต่พี่เห็นเปโก้เปโก้เซ็นกำลังยิ้มเซ็นให้กับทุกคนเลยเขาเซ็นทุกคนแต่พอถึงมึงปุ๊บเขาเดินหนีนะผมเห็นนะไม่ปากกาผมแล้วเขาเดินหนีเลยกูว่าเขาไม่ชอบมึงโอมกำลังจะขอลายเซ็นนะครับเอาไอ้โอมความรู้สึกเป็นไงที่ได้เข้ามาโอ้โหแค่ได้เห็นใกล้ๆแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าเขาจะไม่เซ็นให้ก็ยังรักครับสีหน้าโอมเนี่ยคือแบบยิ้มแย้มตลอดเวลาแบบว่าทุกวินาทีนี่คือมีความสุขมากใช่ทำงานด้วยแพชชั่นในการเดินแบบพิลเลนบล็อกใช่เอางี้ครับเปโก้ไม่ได้เดี๋ยวพี่โทรหาเปกกี้ให้ฮะเดี๋ยวเปกกี้เซ็นให้เปกกี้ไหนสีน้ำยาเป็นมาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับอันนี้คือโซน VIP ใช่แล้วเป็นห้องของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างสวัสดีครับทางซ้ายเนี่ยเป็นตู้นี่น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างจะกินอะไรก็ได้มาโอเคปุ๊บโอเคทำมาปุ๊บทางขวาเป็นขนมนี่ครับพี่นี่ครับพี่เป็นขนมแล้วก็มีคู่มือมีหนังสือคู่มือของ MotoGP แล้วก็มีโต๊ะนะครับก็นั่งคุยตรงไหนดีตรงนี้ไหมหรือมุมนี้มุมนี้มานะครับแต่แปลกว่าโอมเวลาเสียงมอไซค์เวลาอยู่ตามถนนนะเสียงมันจะดังแบบน่ารำคาญอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเสียงในสนามอ่ะเสียงมันหวานมันแบบมันเป็นรถสูตรว้าวมันเป็นรถสูตรรถสูตรคืออะไรเนาะรถสูตรก็คือสูตรอ่ะสูตรเป็นสูตรพิเศษเขาเรียกรถสูตรการแข่งขันแบบกลางปีคืออะไรวะกลางปีกลางปีคือการแข่งขันระดับโลกอ๋อไม่ใช่แบบแข่งเฉพาะเดือนมิถุนาอะไรไม่ใช่อ่ะฉะนั้นกลางปีอ๋อโอเคโอมเนี่ยเขาชอบมากครับแต่ว่าพี่เนี่ยเคยเห็นเคยดูแต่ว่าไม่ได้แบบรู้จักเป็นการส่วนตัวเลยเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวคุยกับน้องใหม่แล้วซีรีส์มึงออนแล้วใช่ไหมตอนนี้ออนแล้วพี่เกินครึ่งเรื่องละเป็นไงมั่งกระแสดีครับแฟนๆชอบแฮปปี้แฮปปี้แต่เนี่ยเป็นนักแสดง GMMTV ที่บริษัท GMMTV เนี่ยขอซื้อรถคืนเลยจริงไทโอมันซ่ามันแสบมันชอบขับบิ๊กไบค์ตอนแรกๆเลยใช่ไหมขอซื้อบิ๊กไบค์คืนจุดเริ่มต้นในการชอบบิ๊กไบค์มาจากไหนเนาะเลื่อนทวิตเลื่อนไอจีแล้วเจอคลิปแบบคนถ่ายขี่บิ๊กไบค์เท่ๆแล้วอยากถ่ายคลิปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ขับมอเตอร์ไซค์เป็นไหมไม่เป็นขับเป็นแต่พวกแบบหมุนบิดมือแบบสกูตเตอร์สกูตเตอร์แต่ว่าคือพอเห็นปุ๊บมีคัทขี่ไม่เป็นเลยแต่พอเห็นปุ๊บเท่กันเลยตัดสินใจซื้อเลยซื้อมาก่อนคันเท่าไหร่ตอนนั้นซื้อมาซื้อมือสองมาเท่าไหร่35ใช่แล้วได้ขับนั้นได้ลองขับได้อะไรอย่างงี้มั้ยผมไปเรียนไปเรียนแต่พอไปเรียนผมไปโรงเรียนแต่ไปเรียนผิดครูคืออะไรคือผมกะไปเรียนแบบให้มันออกถนนได้ให้มันแบบเบรกเป็นเวลาเจอรถเอ้ยเบรกกระทันหันอยู่ไปโรงเรียน2วันไปเจอครูสอนเรซซิ่งโอ้เรซซิ่งก็คือแบบนี้ใช่คือผมกลับไปเอาแบบแค่เบสิกให้ปล่อยคัทเป็นแต่เข้าไปถึงแล้วเจอแบบน้อง10ขวบเทเข่าศอกติดพื้นเงี้ยเฮ้ยเพราะว่าพี่ดูอ่ะภาพช้าตัวโมโต GP ตอนเข้าแบบ60องศาพี่โอ้โห60อ่ะเข้าเนี่ยพื้นอันนี้คือ90ไอ้อันนี้คือ0ใช่ป่ะ60คือขนาดนี้แล้วนะชิดสุดนี่ขนาดไหนวะผมแบบชิดได้โอ้โหมันก็เกือบลงมันก็ไปนอนแล้วพี่ถ้ามุมจากมองจากภาพมันก็คือนอนกับพื้นแล้วอ่ะสาเหตุอะไรมันต้องชิดขนาดนั้นน้องพี่อยากรู้ยิ่งเอียงเยอะเวลาเราเลี้ยวเราก็จะเลี้ยวด้วยความเร็วที่สูงมากขึ้นง่ายอ๋อมันไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาแล้วก็มันคือการบาลานซ์รถทุกอย่างพี่เนี่ยดูแทบไม่ทันเนี่ยความเร็วที่เขาขับมันเนี่ยความเร็วเท่าไหร่เนาะถ้าตรงนี้ที่เราเห็นอ่ะมี200บวกแล้วความเร็วสูงสุดอ่ะที่ MotoGP เคยแบบเคยขับทางตรงเนี่ยซัดๆเป็นแบบถ้าสนามนี้ผมคิดว่านะ3 4 3 5น่าจะมีมอไซค์นะพี่340 350แล้วเบรกเหลือ60 70ภายใน5วิไม่แต่ว่าเขาบอกว่าชุดของเขาอะเซฟตี้มากเซฟตี้มากแต่สุดท้ายเซฟตี้จริงครับสำหรับผมอะผมไปขี่เรซซิ่งอะพวกหมูแดงไม่ค่อยเป็นที่มันเป็นแผลถลอกอะแต่มันจะปวดพี่นึกออกว่าเหมือนกระแทกแบบป๊อกตรงแรงๆอะหักได้อะไรได้แต่พวกแผลเวอร์จะไม่ค่อยมีเพราะหนังมันจะกันไปอยู่ตั้งแต่ขับมาแต่เจ็บเคยล้มไหมล้มทุกครั้งที่เล่นที่ไปขี่ล้มตลอดเ
็นเรื่องปกตินู่นมานะครับคุยกับพิธานะครับจริงไหมครับคุณสถาพรพันธุ์รักษาพงศ์นะครับผู้บริหารนะครับขอซื้อรถคืนจริงไหมครับจริงครับพิธาบอกว่าไงพิธาบอกว่าตอนที่ซื้อมาใหม่ๆพิธาเรียกคุยเลยเรียกคุยจริงๆนะโอมพี่ขอซื้อรถได้ไหมซื้อทำไมครับคือถ้าพี่ซื้ออ่ะผมต้องเลิกขี่บอกงี้เลยผมขายพี่เท่าไหร่เราซื้อมา3,500ครับพิธานายเราปั้นเราจนดังเราขายพิธาเท่าไหร่ตอนนั้นในหัวผมคิดอยู่700,000โอ้โหฟังนะครับโอมนะครับซื้อมา350,000นะครับพิธาเนี่ยปั้นไอโอมจนมีอยู่ช่วงนึงยอดไลค์ใน IG เนี่ยเป็นล้านนะครับพิธาปั้นจนโด่งดังมีบ้านหลังละ20 ล้านนะครับซื้อรถ350,000พิธาขอซื้อต่อมึง700,000สิ่งที่คิดแต่ว่าจริงๆก็เลยบอกพี่ถาไปว่าพี่ถาครับพ่อจริงๆครับพี่แต่ผมจะระวังตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ไปซีซัวขี่เร็วอะไรอย่างงี้เซฟตี้ใส่หมวกกันน็อกตลอดใส่ผ้าใบใส่ขายาวถ้าแบบออกถนนแต่ถ้าแบบจะเอาความเร็วจริงๆก็ไปลงสนามอีกเดียวแล้วตอนนี้ยังขับอยู่ไหมน้องขับอยู่ครับแสดงว่าเป็นเด็กที่ชอบรถชอบมากรถสปอร์ตก็ขับครับใช่ไหมสปอร์ตก็พอเวทครับแล้วก็อันนี้ขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์สีซูบิ๊กไบค์ใช่ครับแต่ว่าพี่ยังไม่รู้จักนักแข่งเลยว่ะผมมีเกมมาเล่นกับพี่ยังไงน้องผมจะพูดชื่อนักแข่งมาออแต่พูดแค่ครึ่งเดียวแล้วผมให้พี่ลองทายครึ่งหนึ่งคิวแบบสมมติถ้าเป็นนักบอลที่บอกว่าคริสเตียโน่โรนัลโดประมาณนั้นครับโอเคนี่คือนักแข่งโมโตจีพีที่มาใช่ไหมใช่แต่เอาคนที่แบบผมว่าพี่ต้องรู้จักเอามาเอาคนแรกเลยนะมามาร์คปารินมาเควสเฮ้ยดังเห็นไหมมาร์คมาเควสคนสเปนรู้จักถูกไหมล่ะเขาดังเพราะว่าเขาเคยมาไทยแล้วก็ขับบิ๊กไบค์ไปเที่ยวแล้วก็ตำรวจจับอ่ะมาร์คมาเควสอ่ะรู้จักรู้จักมาร์คมาเควสแชมป์โลกแชมป์โลกแบบสมัยโอ้เหรอใช่แสดงว่าถ้าเกิดแบบ MotoGP นักแข่งที่ได้แชมป์มาเยอะสุดนี่คือมาร์คมาเควสไม่ลอสซี่ลอสซี่วาเลนติโน่ลอสซี่ใช่เขารู้จักนี่ใช่ไหมล่ะใช่ลอสซี่เก้าแต่ปีท้ายๆที่ลอสซี่จะเอาอาทิตย์สิบอ่ะมาร์กกำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วลอสซี่กำลังอยู่ช่วงปลายแล้วมาร์กเข้ามาแทรกหมดเลยแล้วเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่รถหรือว่าอยู่ที่สกิลการขับอยู่ที่สกิลเนี่ยอยู่ที่สกิลเลยอยู่ที่รถด้วยส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายก็อยู่ที่สกิลการขับด้วยอีกส่วนหนึ่งคนแรกผมมาร์กตอบถูกนะครับคนต่อไปอเล็กเลนเดลเฮ้ยต่อเลยไปเมย์พระเอกซะแล้วใครวะอเล็กมาเควสอเล็กเอ้าเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันแท้ขึ้นรูปให้มาใหม่คนที่สามครับฟรานเชสโกต้องติดใช่นั่นอิตาลีเหมือนกันฟรานเชสโกบันยาย่าแสดงว่าทุกคนที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวพอเราเดินเราจะได้เจอหมดเลยพิทบล็อกใช่ไหมพิทบล็อกเนี่ยเราก็จะได้เห็นรถเห็นอะไรหมดเลยเห็นเขาหมดเลยเห็นคนต่อไปเปโดรอดดิกเวสยี่ไฟเปโดหนึ่งเนโต้เปโดอาคอสต้าเป็นอาคอสต้าหมดเลยต่อให้ดูมาดูขึ้นดูให้ทำความรู้จักและแข่งโมโตจีพีเรื่อยๆแต่ว่าเฮ้ยจริงไหมโอมที่เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ย MotoGP 2025ครับผมสนามเปิดเนี่ยปกติเนี่ยจะเปิดที่กาตาร์แต่ปีหน้าจะย้ายมาที่มาเปิดที่สนามช้าง International Circuit เป็นสนามแรกว่าปีหน้า2025ใช่ MotoGP เปิดที่นี่สนามแรกใช่แล้วก็มีข่าวดีสำหรับคนไทยคืออะไรครับคือพี่ก้องสมเกียรติจันทานักแข่งไทยที่อยู่ไม่เป็นไรเสียงรถไม่ได้ตอนนี้พี่ก้องขี่อยู่ เสียงรถพี่ก้องมาคือรถพี่ก้องสมเกียรติจันทาคือนักแข่งไทยตอนแรกอยู่แชมเปี้ยนชิพก็คืออยู่โมโต2แสดงว่าตอนนี้นักแข่งของไทยโมโต GP เนี่ยที่ดังสุดคือก้องยังไม่มีอ๋อแต่ว่ามีแต่ปีหน้าโมโต GP เป็นพี่ก้องขึ้นมาขี่แล้วคนแรกอัพรุ่นขึ้นมาคนแรกของประเทศไทยโอ้โหสุดยอดมากคือโคตรเดือดแบบโคตรเดือดเหมือนอเล็กอวอนใน F1 อ่ะคนไทยได้ไประดับโลกแล้วเป็นคนไทยแท้ๆเลยนี่คือความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยนะครับรอติดตามนะครับพี่ก้องสมเกียรติแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเดินเจอกันค่ะจะแบบว่าได้เซย์ไฮทักทายกันครับผมนะครับมีไหมหมดแล้วมีอีกใครอีกเอาชื่ออีกใช่ไหมสนุกแจ็คแฟนฉันอันนี้เกินคาดว่ะไปเถอะไปโอเครู้จักกันไปเรื่อยๆโอมแล้วพี่อยากรู้ตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นห้องของน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างใช่ครับนี่เขาเรียกว่าอะไรน้องบล็อกเหรอเป็นสแตนช้างอ๋อเป็นสแตนช้างเป็น VIP สแตนแล้วก็เวลารถแข่งผ่านไปปึ๊บนี่เขาจะอยู่ตรงนี้เลยรถแข่งปึ๊บแล้วก็สามารถนั่งดูได้ตรงนี้ใช่ครับโหชิวอ่ะไม่เจออย่างเมื่อกี้ผมเห็นแบบเวลาเขาขับเข้าพิทเลนมาแล้วเขาก็เลี้ยวเข้ามาอยู่ในเนี้ยในนี้เลยใช่ข้างใต้เราจะมีเรื่องฮาเรื่องนึงแม่นเล่าให้ฟังมีนักแข่งโมโต GP คนนึงไม่บอกชื่อแล้วกันชอบไปกินข้าวกับอาร์เนวินแล้วก็มีคนแนะนำว่าอาร์เนวินเนี่ยเป็นเจ้าของสนามช้างอินเทอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรู้ไหมนักแข่งพูดว่าไงฮัลโหลมิสเตอร์ช้างฮัลโหลมิสเตอร์ช้างอาร์เนวินเอ้าชื่อช้างแล้วเหรอเออไป
โอมครับพี่บอก FC หน่อยนะครับวันนี้เรากำลังจะทำอะไรกันครับเราจะไปกิดวอล์กครับก็คือเราจะไปที่ที่นักแข่งเขาจะเตรียมตัวที่จะแข่งสปินเลสกันซึ่งบอกเลยว่ากิดวอล์กอะโคตรร้อนไม่แต่กิดวอล์กเนี่ยเราสามารถส่งเสียงดังได้ป่ะหรือว่าต้องเงียบๆทำตัวจริงๆควรจะไม่รบกวนเขาเลยดีกว่าเพราะว่ามันคือการที่เขานั่งดูสมาธิดูเช็ครถทุกอย่างกับตัวเองเช็คร่างกายเช็คทุกอย่างอันนี้ก็เปรียบเสมือนเราเป็นทีมงานของเขาเลยดิประมาณนั้นแต่แค่เราจะไม่มีส่วนไปก้าวไก่ในตัวรถเขาหรือว่าไปยุ่งกับเขาอาจจะยิ้มให้กำลังใจเขาอันนี้ผมว่าโอเคแต่อันนี้คนน้อยกว่าพิทวอล์กนะใช่ๆๆจะ exclusive มากขึ้นไปเลเวลนึงแล้วซึ่งอันนี้จะยิ่งกว่าพิทวอล์กแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดพิทวอล์กอ่ะคนจะมากันเยอะมากใช่แต่กิดวอล์กอันนี้คำบอกว่าต้อง exclusive จริงๆนะครับครอบครัวทีมงานแล้วก็แขกคนพิเศษเท่านั้นเอาเหรอใช่หูเจ๋งว่ะพี่เป็นแขกคนพิเศษสุดยอดครับขอบคุณนะครับน้ำได้ธรรมชาติตาช้างขอบคุณมากครับน้ำได้ธรรมชาติตาช้างนะครับแน่นเนาะถามหน่อยได้มั้ยว่าพิทวอล์กกับกิดวอล์กมันต่างกันเยอะมั้ยกิดวอล์กก็ exclusive ขั้นหนึ่งครับก็คือมันได้เข้าไปในฟรีสตาร์ครับฟรีสตาร์คือจุดเริ่มต้นของนักแข่งทุกท่านครับเมื่อกี้เราก็เห็น Q1 กับ Q2 นะ Q1 ก็คือการจบการแข่งขัน Q1 ก็จะ determine ว่าคุณเริ่ม Q2 ที่ไหนครับ Q2 จบตำแหน่งไหนเวลาไหนก็คือจะเป็นจุดที่เราจะเริ่มต้นในการแข่งพรุ่งนี้ในการแข่งจริงน้องเรากิดวอล์กมีข้อห้ามอะไรไหมแบบว่าพี่ห้ามเสียงดังห้ามอะไรงี้ไหมโอ้ผมว่าพี่เสียงไม่ดังเท่ามอเตอร์ไซค์หรอครับอ๋อเหรออ๋อกิดวอล์กบิดอะไรถ้าสตาร์ทแล้วสตาร์ทก็เริ่มวอร์มยาววอร์มอะไรครับไม่แต่ว่าตอนพิทวอล์กอะคนเยอะแต่ไม่กิดวอล์กคนที่ได้เข้ามาน้อยมากเลยมันในสุขีวันนี้เพราะมันจะมีความปลอดภัยความไม่อยากเสี่ยงในการนักแข่งเสียสมาธินักแข่งอะไรครับเขาก็เตรียมสมาธิก่อนเริ่มแข่งขันคือเราก็อยู่จนกว่าจะมีป้ายเลยว่า5นาที2นาทีต้องออกโอเคได้ตะกี้มาน้องชายขอบคุณครับได้ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศของกิดวอล์กแล้วนะครับที่ exclusive มากๆอ่ะพี่ลองดูฝั่งนู้นนั่นเนี่ยดูดิเดี๋ยวเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมานักแข่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาวนรอบแล้วมาจอดตรงนี้มาโชว์มาโชว์เนี่ยไม่ได้มาโชว์พี่มาเตรียมพร้อมแข่งเอาเหรอใช่มารอแข่งแล้วอ๋อแสดงว่าเราก็จะได้ยืนอยู่จนกระทั่งเขาจะออกตัวแข่งเลยโอ้ยไม่ขนาดนั้นเกือบเกือบก่อนจะออกตัวแข่งเขาบอกว่าอีกประมาณสัก2นาทีเขาก็ให้เราออกแล้วเขาก็บิดแข่งกันเลยใช่ครับแสดงว่าเดี๋ยวนักแข่งอะไรก็ต้องมาตรงนี้กันสิใช่ครับอ๋อแล้วก็ล็อกที่ไปเลยใช่บรรยากาศทุกขบวนโอ้มาแล้วโอ้เท่ว่ะเท่ว่ะเท่มากเท่มากนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนักแข่งเนี่ยนะครับเขาจะวนมาแล้วก็มาเข้าพิทตรงนี้ครับพี่ถามหน่อยได้ไหมครับพี่ทำไมบางคันได้อยู่หน้าบางคันได้อยู่หลังอะควอลิฟายเวลาไงใครทำเวลาดีที่สุดได้อยู่หน้าสุดเรียงเวลากันอ๋อนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องควอลิฟายเนี่ยต้องแบบว่าตั้งใจใช่ใช่ไหมใช่แต่วันนี้ที่เรามาดูเนี่ยเป็นรอบควอลิฟายป่ะไม่ควอลิฟายเสร็จแล้วนี่รอบสปรินต์คือแข่งแค่ครึ่งนึงของเต็มเมเลสแข่งทั้งหมด12รอบได้คะแนนครึ่งเดียวถ้าได้มากสุดแล้วก็พรุ่งนี้แข่งอีกทีนึงใช่พรุ่งนี้แข่งเต็มเลสตอนแรกเขาบอกว่ากิดวอล์กเนี่ยพิเศษไม่รู้ว่าพิเศษขนาดนี้อันนี้เรียกว่าโคตรพิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับต้องใช้คำว่าโคตรพิเศษเพราะผมยืนอยู่เนี่ยทีมงานผักไหลผมบอกเลยเพราะจะเปลี่ยนล้อโอ้โหโคตรเอ็กซ์คลูซีฟครับเปรียบเสมือนทีมงานเลยนี่กูเข้าไปนั่งก็ไม่รู้เลยกูว่าทำสมาธิใช่ไหมตอนนี้นะครับนักแข่งนะครับกำลังทำสมาธิอยู่ทำสมาธิอยู่ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องก็ต้องนี้ถ้าเป็นคนไทยอ่ะใช่ป่ะถ้าเป็นคนไทยก็ต้องนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่โหดูดิเปลี่ยนล้อจังหวะเปลี่ยนล้อโอ้นี่กล้องไทยข้อสดเหรอกล้องไทยข้อสดอยู่นี่ดูกล้องถ่ายรถสดอยู่ข้างหลังกล้องถ่ายรถสดไอโอมกล้องถ่ายรถสดไหนเราดังทั่วโลกแล้วมั้งเนี่ยดังเราดังทั่วโลกแล้วมั้งไอโอมเราดังทั่วโลกแล้วอยู่ในไลฟ์โมโต GP พี่อยากดูตัวเองทีมสปอร์ตนี่กล้องถ่ายรถสดไอโอมเขาจับหน้าไม่เห็นมั้งล่ะกล้องถ่ายรถสดกล้องถ่ายรถสดอยู่นี่ทหารมากูดังเลยทหารมากูได้ออกทีวีเลยอยู่ในทั่วโลกอยู่นี่เลยคนนี้เขาบอกว่ากำลังลุ้นแชมป์โลกมาตินใช่ไหมโอเคมาตินพี่
อะมาร์กอะเฮ้ยหล่อว่ะเท่ว่ะโอ้โหเขาบอกว่า Exclusive อ่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะ Exclusive ขนาดนี้อันนี้เกือบได้ขี่รถเขาแล้วอ่ะเอาง่ายๆ Exclusive ขนาดคนเปลี่ยนล้อผักกูบอกว่ามึงขวางแล้วอ่ะออกไปจะเปลี่ยนล้อขนาดนั้นอ่ะโอ้โหสุดยอดว่ะความรู้สึก Exclusive หรือว่าการได้ดูใกล้ๆแบบนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับขอบคุณมากนะครับนี่แล้วไม่ต้องเดินด้วยครับขึ้นลิฟต์ครับเดือดมากพี่ไม่เคยได้ใกล้ขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าที่อยู่เห็นในทีวีอ่ะจะได้เห็นกับตาเนื้อขนาดนี้ก็กล้องที่ถ่ายในทีวีอยู่ข้างเราใช่ได้ชิดนักแข่งขนาดนั้นถ้าพี่เดินออกไปพี่ก็เข้าไปโผล่กล้องเขาเลยใช่ไหมล่ะใช่ความเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีใครแจ้งโอมไม่มีช้างครับขอบคุณช้างมากขอบคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับใส่หัวใจตอนนี้นะครับเราจะลองมาขึ้นนะครับดูนะครับเป็นเวทีแบบแกรนด์สแลมนะครับก็เหมือนแบบดูแบบกองเชียร์บรรยากาศมันจะมันกว่าเพราะว่าคนดูมันจะเยอะมันจะมีเสียงเชียร์เสียงเราวิลเลียนครับอ๋ออยู่ข้างๆแกนสแตนแกนสแตนถัดมาแกนสแตนคือตรงเส้นชัยถัดมาตรงนี้คือโค้งหนึ่งตรงนี้คือช้างมาวิลเลียนความจริงของตรงนี้นะครับคือเราเนี่ยได้ออกมาชมวิวนะครับดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างแล้วก็ดูแบบ MotoGP โค้งแรกถูกไหมโค้งแรกมันคือโค้งแรกที่ออกมาจากเส้นชัยปุ๊บแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่เขาทำความเร็วมาแล้วเขาจะเบรกหนักมากกันตรงนี้แล้วเวลาเขาตีโค้งแรกเข้าไปนึกออกไหมแสดงว่าใครที่อยากมาดูแบบว่าช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแบบครบๆแทบทุกมุมเนี่ยนอกจากแกรนด์สแตนแล้วนะครับคุณต้องมาช้างพาวิเลียนด้วยใช่ตรงนี้จริงๆมันเป็นจุดที่ดีมากเวลาเราได้ดูแข่งเนี้ยแล้วเราดูตรงโค้งเราจะได้เห็นเยอะเพราะว่ารถมันจะค่อยๆเอียงลงแล้วช้าชอบมากเลยจังหวะแบบโค้งแล้วก็แบบกลัวมันติดแบบติดถนนเนี่ยแล้วตรงนี้มันเป็นจังหวะเบรกแบบใช้เบรกหนักใช้เบรกหนักมากมาเร็วๆ280อย่างเงี้ยแล้วต้องเบรกลงเหลือนิดนึง90 80แล้วเลี้ยวโค้งเข้าไปถ้าบอกจาก 2-300 เนี่ยเบรกแค่แบบไม่กี่วินี่คือจึ๊กเลย6วิคือจึ๊กเลยเหรอจึ๊กเลยโอ้โหใช่แก้มแดงแล้วเนี่ยโดนแดดทั้งวันนะโอมนะผิวเบิร์นนี่อ่ะไปดีกว่าแก้มแดงแล้วมึงอ่ะให้ชนอ่ะมาโอ้โหน้องโอมสวัสดีครับดูตื่นเต้นมากเลยตอนนี้สุดๆครับพี่ใช่ไหมครับผมนั่งข้างว่าที่นักขับไม่ใช่ว่าที่แล้วนักขีบขีบนักขีบเป็นขำนักขีบอะไรของมึงนักขีบนักขับต้องเพื่ออะไรนะนักขี่ครับนักขี่ MotoGP คนไทยคนแรกรู้สึกไงบ้างครับน้องที่จะเป็นแบบคนไทยคนแรกที่จะได้ขี่ MotoGP แล้วแต่แรกเลยก็รู้สึกดีใจมากก็ต้องขอขอบคุณทางไทย Honda แล้วก็ไทยมอเตอร์สปอร์ตที่ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ทำให้วันนี้ผมได้เข้ามาถึงในรุ่นของ MotoGP ในปีหน้านี้แล้วโอ้สุดยอดเลยดูดิลูกของเราอะนี่อยู่ตรงกลางเลยนะโอ้นี่คือความฝันของเราเลยป่ะตั้งแต่วัยเด็กเลยป่ะว่าอยากเป็นแบบว่านักขี่มอเตอร์จีพีใช่พี่พอในช่วงตอนเด็กอะพี่ผมก็พยายามดูทีวงทีวีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เปิดไปเจอในรุ่นของมอเตอร์จีพีเราก็ได้ติดตามแล้วแบบเฮ้ยวันนึงเราอยากไปยืนจุดนั้นได้ยากไหมน้องจากรุ่นที่น้องขับขึ้นสู่แบบรุ่นใหญ่สุดยากไหมยากพี่เพราะว่าในตอนแรกเหมือนเราแข่งในชิงแชมป์ในไทยเราก็รู้สึกว่ายากแล้วแต่พอเราได้ไปขยับไปเอเชียขยับมาในยุโรปจนมาถึงในระดับโลกมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆพี่เพราะนักแข่งหลายๆคนก็อยากแบบว่าเนี่ยมายืนจุดเนี้ยเหมือนกันแล้วเราก็ต้องแข่งกับคนที่เก่งๆครับหูนะแสดงว่าต่อไปน้องก็ต้องไปแบบไปทัวร์อะไรอย่างนี้ทั่วโลกเลยดิใช่ฮะหูแล้วขับรถอย่างเงี้ยพี่อยากรู้ว่ามันต้องแบบฟิตร่างกายขนาดไหนนี่โอมว่าแขนใหญ่ๆอ่ะนี่แข็งใหญ่กว่าอีกอะมันต้องแบบฟิตร่างกายเยอะไหมน้องก็ค่อนข้างเยอะครับแต่เราจะไม่เน้นใหญ่แต่เราเน้นทนทานครับเพราะว่าเราต้องให้มันพอดีกับน้ำหนักกับรถด้วยสมมติถ้าผมขอเกินมันก็ต้องถ่วงรถเยอะพอถ่วงรถเยอะรถก็หนักใช่รถก็หนักแต่ถ้าตัวเราหนักแล้วรถเบาอย่างเงี้ยครับมันก็จะช้าหมดเพราะเราตัวหนักเกินช้าครับแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้มาแข่งที่บ้านเราครับช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตในสุดสัปดาห์นี้ก็ทำได้ไม่ค่อยดีอย่างที่คาดไว้แล้วก็ภูมิใจเพราะว่าเราหายไป2สนามด้วยเพราะมีการเจ็บขาเซตเอ็นชีที่ตะตุ่มในวันนี้ก็ควอลิฟายอยู่ในตำแหน่งที่13พรุ่งนี้ก็จะสตาร์ทในตำแหน่งที่13ครับไม่เป็นไรน้องสู้ๆนะแล้วพูดถึงรถในปีหน้าหน่อยเป็นไงรถมอเตอร์จีพีเราก็ยังไม่เคยลองจับครับตอนนี้ก็พยายามเตรียมร่างกายให้พร้อมมากที่สุดก็จะมีเทสที่วาเลนเซียครับเป็นเทสครั้งแรกสเปนใช่สเปนครับก็มีเทส
ครั้งแรกที่วาเลนเซียก็จะได้รู้ว่าโอเคเราต้องมาเติมตรงไหนเพิ่มครับตรงไหนเพิ่มครับโอ้โหแล้วแสดงว่าปีหน้าเนี่ยน้องก็จะได้ลงไปขับกับโอ้โหแบบพี่มาร์คมาควีสใช่ไหมแล้วมีใครอีกนะพี่อมฟรานเชสโกบานาย่าเอออีเนียวาเซนินี่นี่เออใช่แล้วก็มีพี่ก้องสมเกียรติจังนี่เป็นไงล่ะเออแล้วมีไอดอลของเราไหมไอดอลของเราที่แบบว่าอยากขี่กับเขาอ่ะคือใครผมชอบมาร์คมาเกสครับครับครับแล้วก็มีนักแข่งในของ Honda ก็จะมีลูก้ามารินี่กับจอนเมียครับโอ้โหปีหน้าเราก็ได้ขับกับเขาแล้วนี่โอมอ่ะพี่โอมอ่ะมองน้องอ่ะมองแบบสายตาแบบหวานมากแบบเออแบบยิ้มแบบแฮปปี้น้ำตาจะไหลความสุขรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้มาแบบว่าสัมภาษณ์ไอดอลโอมปลื้มปิ่มมากครับพี่เออขอบคุณครับพี่เหมือนกันครับแล้วมีโอกาสเจอพี่เขาที่สนามพีระเคยเห็นพี่เขาขี่แล้วก็ปีหน้าคือปกติเนี่ยโฮมเรสเนี่ยจะเริ่มที่กาตาร์แต่ปีหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่ประเทศไทยบุรีรัมย์เป็นไงบ้างเนาะสนามแรกเลยของเราแล้วแผ่นดินบ้านเกิดรู้สึกไงตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเราไม่เคยจับในรถมอเตอร์จีพีแล้วก็ไม่เคยแข่งในรุ่นมอเตอร์จีพีเลยนะที่แบบตื่นเต้นแต่น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนุกมากครับในปีหน้าก็อยากให้แฟนๆทุกคนมาเป็นกำลังใจช่วยกันเยอะต้นปีหน้าพี่ว่า MotoGP เนี่ยปีหน้าจะดังขึ้นเพราะน้องนี่แหละเพราะมีน้องนี่แหละเชิญชวนหน่อยน้องมีพี่เหมือนกันฮะพี่มาดูครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันน้องเชิญชวนหน่อยให้แบบว่าแฟนๆคนไทยมาติดตาม MotoGP หน่อยปีหน้าน้องลุยละก็ฝากพี่น้องแฟนชาวไทยทุกคนครับติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมก้องสมเกียรติด้วยนะครับในปี2025ก็เป็นปีแรกของผมที่ได้แข่งในรุ่น MotoGP อยากให้ทุกคนมาติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์กันเยอะเป็นไปได้อยากให้มาเชียร์กันที่สนามครับมาอยู่แล้วครับวันนี้นะครับแจกลายเซ็นให้โอมหน่อยครับโอมชอบมากโอเคน้องเออครับพี่ลายเซ็นลายเซ็นขอสักหนึ่งได้ไหมครับได้ครับพี่ใครจะเอานะครับเซ็นทักมานะครับเดี๋ยวผมขายนะครับอ๋อของพี่เหรอพี่เอาเองเหรอพี่พี่เอาเองเหรอขอบคุณครับพี่เอาพี่เอาพี่เอาโอเคน้องชายขอบคุณนะครับน้องครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าช้างเฮ้าส์นะครับซึ่งคนเยอะมากๆโอ้โหเป็นสีเขียวแบบใหญ่โตครับไม่รู้ว่าเป็นไงนะครับเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันแต่ได้ยินเสียงเพลงเปิดออกมาดังอลังการมากจากข้างในขอเข้าไปดูหน่อยดีกว่าได้ครับไปน้องเราไปเลยเติมเต็มครับเพื่อนเว้ยชกสนุกทั้งนั้นเลยคนล่าสุดอย่างเป็นคอนทอร์ทวีเนี่ยได้ชกเป็นคู่ที่สองนั่นเองครับคู่ต่อไปเลยนะครับอีกหนึ่งความพิเศษนะครับวันนี้นะครับที่ช้างจัดให้นะครับตอนนี้สนามโมโตจีพีนะครับปิดการแข่งขันแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับน้องโอมเนี่ยจะได้นั่งนะครับนี่เป็นรถเซฟตี้คาร์ BMW M-Lab นะครับหรือว่าชุดแต่ง M นะครับคันนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตนะครับตอนเปิดเนี่ยมันจะมีโมโตจีพีใช่ไหมคือรถเขาขับกันทุกคันอะอันเนี้ยคือรถเซฟตี้คาร์ที่ขับตามบ้านหลังจริงๆเพื่อเช็คสนามในรอบแรกแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าใช้ในการแข่งขันจริงๆสาเหตุที่ใช้ BMW เพราะว่าเป็นรถสมรรถนะเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของโมโตจีพีชุดแต่ง M ทั้งคันด้วยเดี๋ยววันนี้ลองขึ้นรถเซฟตี้คาร์ในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนนี่ขอบคุณนะครับช้างจัดให้สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับตื่นเต้นไหมน้องชายครับอีกหนึ่งประสบการณ์ครั้งแรกที่จะได้นั่งเซฟตี้คาร์ซึ่งเป็นรถ M3 BMW M Power น้องว่าเราจะได้นั่งคันไหน M3 ธรรมดาหรือว่า M3 แบบทัวริงผมอยากนั่งทัวริงผมไม่เคยนั่งรถทัวริงเลยผมอยากนั่งทัวริงนะครับนี่คือประสบการณ์แบบ Exclusive แบบสุดยอดนะครับกับ MotoGP วันนี้ทั้งวันที่เรามาได้ดูกันตั้งแต่นู่นอยู่ข้างบนนะครับลงมาข้างล่างพิทวอล์กกริดวอล์กแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยการแบบนั่งรถเซฟตี้คาร์นี่เอาแล้วครับอยู่กลางสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับใช่แล้วกับเพื่อนโอมปีที่แล้วผมมาจับสนามนี้กับพี่งานรถคลาสสิกใช่แต่ปีนี้ได้นั่งรถแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาอีกต้นปีจัดไป28กุมภานั่งมอไซค์นะได้จริงๆนั่งได้นะนั่งมอไซค์อ่ะขอนั่งนะครับปีหน้านะปีหน้าโอเคจัดให้มาแล้วสรุปนั่งแล้วซื้อเลยฮาอยู่นะพี่อ่ะอยากได้อยู่นั่งแล้วซื้อเลยนี่ฮาอยู่นะชอบชอบชอบครับมันจะไปแล้วโอมน้องรักกันเลยโอเคตัวฮัทโอ้โห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 โ
Thank you. I love BMWM. Yeah. I love it. Yeah. I want to buy M4. Yeah. Okay. Thank you.โอ้โหมีกี้จังหวะที่เราเดินอยู่เล่นๆครับเจอใครน้องชายเมื่อกี้มีภาพด้วยเจออีเนียมบัสเดนินี่มีภาพแต่ไม่ได้ภาพมันเบอร์คุยแต่ไม่เป็นไรนะครับต้องบอกว่านี่คือเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะว่าที่เรายืนอยู่วันนี้ที่มากับช้างนะครับเราจะเดินไปไหนก็ได้ใช่นี่ด้านหลังนี่บ้านนักกีฬานี่คือบ้านนักกีฬานะถ้าเกิดเปิดเข้าไปเนี่ยเจอแล้วนะนั่นนั่นเนี่ยเดินไปแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟแบบสุดๆนะครับได้มากับช้างกับงาน MotoGP ที่ช้าง International Circuit ใช่ครับในฐานะที่โอมน้องนี่คือเขาเรียกว่าน้องมาทำงานแล้วก็หน้าตามีความสุขครับทุกวินาทีเป็นไงบ้างน้องชายวันนี้วันนี้ขอบคุณช้างมากขอบคุณช้างมากจ้าที่มอบประสบการณ์ทุกอย่างให้กับผมไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ผมอยากได้รับในชีวิตครั้งแรกของการได้ดู MotoGP ครั้งแรกของการได้เจอนักแข่งกิจกรรมต่างๆที่ช้างจัดให้ขอบคุณมากๆจริงครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับเคยเห็น MotoGP มานานมากแล้วแต่ไม่เคยมาดูของจริงใช่ครับวันนี้ได้มาโอ้โหได้มากริดบล็อกได้มาใกล้ๆแบบนักแข่งได้มาเจอนักแข่งเปรียบเสมือนเราเป็นแบบเขาเรียกว่าทีมงานเลยอ่ะนะครับได้เซลฟี่ได้วิ่งตามหานักแข่งน้องเนี่ยแล้วก็ได้ลายเซ็นมาร์คมาเควสด้วยใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ได้ขึ้นรถเซฟตี้คาร์ใช่ครับ BMW ชุดแต่ง M ใช่ครับที่เป็นรถเซฟตี้ของ MotoGP จริงๆครับผมโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีพิทบ็อกด้วยใช่โอ้โหสุดยอดแล้วก็ยังโอ้โหอีกเยอะแยะมีบูธต่างๆอีกมากมายปีนี้เราขึ้นเซฟตี้คาร์ครับแต่ปีหน้าวันที่เท่าไหร่น้องรักวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมครับปีหน้าผมจะขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่รอติดตามนะครับปีหน้าพวัตนะครับจะมาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วปีหน้านะครับจะมีคนไทยคนแรกด้วยที่ไปขี่ในรายการ MotoGP ชื่อว่าพี่ก้องสมเกียรติจันทานี่รอติดตามนะครับปีนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะจ๊ะเจอกันใหม่ปีหน้า MotoGP 2025บ๊ายบายบ๊ายบายLet's see how you do under pressure Let's see how you do under pressure A moment can live on forever